ทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับนี่นี่วิถีลาวนั่นเองมื้อนี้สิพาไปเที่ยวไก่แน่เด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวทาราดกันเนาะซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ60ปลายกิโลเมตรเนาะหรือซื่อนึงอีกเพิ่นเอิ้นว่าทะเลลาวนั่นเองเนาะแต่ว่าเฮาจะไปอีกเส้นทางนึงเนาะซึ่งแตกต่างกับเส้นทางที่เคยไปเส้นทางมื้อนี้แม่นจะพาไปทางเบื้องทาราดเบื้องหน้าเขื่อนเลยเนาะมาทางนี้ก็มีความงามไปอีกแบบนึงเนาะเพราะจะได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตบ้านเฮือนประชาชนเนาะใครผู้ใดสนใจก็ตามไปเที่ยวตามไปเบิ่งนํากันเด้อเนาะเรากำลังสิไปเขื่อนน้ำเงิมนะครับเป็นเขื่อนที่เป็นเขื่อนไฟฟ้าเขื่อนแหลกของประเทศลาวเริ่มต้นโครงการสร้างปี1868แล้วก็1968แม่นวันนี้ก็ไปเปิดปี1971แต่ว่าสิ้นสุดการสร้างกันสิหลังจากนั้นอยู่เยี่ยมลูกเครือหาข้อมูลเองลูกเครือหาข้อมูลเองขอบคุณสำหรับข้อมูลตอนนี้แม่อยู่ไหนอยู่ราคา12ตลาดราคา12อ๋อกำลังจะไปไหนจะไปทาราดกันไปกินปลาทาราดตอนนี้กำลังแวะตลาดราคา12ซื้อกาแฟมากินกาแฟแล้วกาแฟโบราณเท่าไหร่แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายจะดูดI'm not going to be able to do that.
ตลาดอยากลงเลาะตลาดบออยากลงยางตลาดบอหรือแนวใดบอกมาได้ลูกค้าตามใจได้นี่นะสองสีทั้งเมืองนำนะทั้งหมู่บ้านนำใดสีเขียวกับสีส้มแบบชัดเจนมากเด๊ะน้ำสองสีแม่น้ำสองสีเด๊ะแบ่งกันเลยเห็นบอกล้องก็สดชื่นขึ้นมาทันทีเมื่อถนนสีส้มแล้วเป็นกรีนที่ว่านี่สีเขียวได้ป่ะมั่วเห็นมั่วมั่วเห็นมั่วเหมือนทอมเลยว่ะไม่อยากเขาลงเฟสโต้เขาลงไปไปเขากำลังจะลงเรือแล้วตอนนี้เขากำลังสิลงเรือกัน
็นเขาแม้จะดูว่างเปล่าในสายตาเธอคนนั้นเธอฝันดียิ่งกว่าคืนไหนอาดีตที่ฉันเคยทำร้อนมากร้อนมากแต่สนุกดีได้เห็นวิวสวยๆสวยมากเสียดายเวลาสั้นเนาะมีเวลายาวนี่สิพาไปหอนเมืองหลวงคุณแล้ว